อดเจ๊หนึ่งบางปูรับเล่น MV เพลงเปลี่ยนเทศกาลแจงกระแสหมากกยศาสตร์เชื่อคิดดีได้ดีไม่หวังสร้างภาพงานนี้เรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปสักพักค่ะสำหรับการเล่นมิวสิกวิดีโอของเจ๊หนึ่งบางปูค่ะล่าสุดเจ๊หนึ่งก็หวนกลับมารับเล่น MV อีกครั้งค่ะสำหรับซิงเกิลเพลงล่าสุดเกียรติเทศกาลของแจ๊ชวนชื่นค่ะซึ่งเจ๊หนึ่งบอกว่าเคยร่วมงานกับแจ๊มาแล้วค่ะตั้งแต่ MV เพลงมือลั่นค่ะเลยทำให้การทำงานในครั้งนี้ง่ายขึ้นเพราะทีมงานคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับซิงเกิลนี้เป็นแนวเพลงโยกเบาๆค่ะเจ้าตัวบอกว่าใน MV รับบทเป็นนักแสดงนำซึ่งท้าทายความสามารถไปอีกแบบทำถึงกระแสข่าวที่เจ้าตัวตั้งใจทำบุญหมากกยศาสตร์ช่วยเหลือคนนั้นจนเป็นกระแสร้อนในโลกโซเชียลค่ะบางคนมองว่าเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าเจ้าตัวจะว่ายังไงกับเรื่องนี้เราไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าก็ตื่นเต้นดีค่ะแล้วก็สนุกค่ะเพราะว่าเคยร่วมงานกับพี่แจ๊ครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่ตอน MV เพลงมือลั่นค่ะก็เลยแบบว่าน่าทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าเห็นเป็นพี่แจ๊ก็เลยรับเล่นค่ะอย่างเพลงนี้เป็นเพลงชื่อเพลงเกรดเทศกาลเป็นเรื่องราวยังไงประมาณว่าไม่ชอบอ่ะเหมือนเราแบบว่าเห็นคนรักกันแล้วเราแบบอกหักโสดอยู่คนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบเกลียดเทศกาลทำไมต้องรักกันทำไมแบบหมั่นไส้อ่ะประมาณเนี้ยนะเป็นนักแสดงนำอะค่ะเป็นแบบโหแฟนเยอะมากเลยค่ะในเรื่องมีหนุ่มเยอะใช่ค่ะตัวจริงคือรักเดียวใจเดียวค่ะต้องขอแก้ข่าวไปก่อนเริ่มซ้อมค่ะประมาณ 4-5 ครั้งแล้วค่ะก็โอเคค่ะทุกคนนักแสดงก็ทีมงานทีมถ่ายก็แบบเป็นคนเดิมก็เลยแบบค่อนข้างคุ้นเคยกันสำหรับหนึ่งว่ามันท้าทายมากขึ้นหมายถึงว่ามันตื่นเต้นมีแบบจังหวะมันโยกได้เบาๆอะไรเงี้ยเพลงเก่าจะเป็นเพลงแบบว่าซ่าๆอกหักใช่ไหมคะเพลงนี้ก็จะแบบว่ามีจังหวะโยกได้มันก็แบบเหมือนอารมณ์แบบแนวๆดีค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบเพลงแนวอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบชอบก็เลยรับค่ะจริงๆหนึ่งไม่ได้ตั้งใจให้จะเป็นข่าวเนาะเราก็แค่จะไปช่วยเขาแต่ว่าในเมื่อเป็นข่าวแล้วก็คือแบบมันก็เป็นอะไรที่ทำให้คนไทยยิ้มได้แค่นั้นว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะก็ยังมีโครงการทำแบรนด์ต่อเนื่องตอนนี้ก็มีวาดเป็นตัวการ์ตูนเพื่อจำลองขึ้นมาในการทำแบรนด์กายศาสตร์ตรงนี้ขึ้นค่ะแล้วก็มีการให้น้องเขาเทสทำเทสมาเป็นโลชั่นใหม่แล้วก็ใส่ท็อปปิ้งหมายถึงพวกถั่วพวกอะไรที่มันมากขึ้นแล้วก็อร่อยกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็เราอาจจะเริ่มจากสูตรออริจินอลก่อนแล้วก็ค่อยไปสู่ที่แบบสำหรับแบบคนรักสุขภาพผู้หญิงกลัวอ้วนอะไรประมาณนี้ก็อาจจะแบบค่อยๆขยับมากขึ้นก็ก็ภาวนาแล้วก็อธิษฐานแล้วก็มีขอกำลังใจจากแฟนคลับค่ะว่าขอให้โครงการนี้ผ่านไปได้เพราะว่าตัวหนึ่งเองก็ทำแต่แบรนด์ครีมใช่ไหมคะหนึ่งไม่เคยทำขายขนมมาก่อนเลยมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากแต่หนึ่งคิดว่ามันเกิดจากการที่แบบว่าเราตั้งใจไปช่วยเขาคิดว่าก็คงมีอะไรโดนบันดาลให้มันสำเร็จเนาะค่ะคิดดีทำดีก็คิดว่ามันจะออกมาดีอะค่ะ